คำถามแรกนะครับถือศีล5แต่ตัดเรื่องอารมณ์โมโหไม่ได้นะยังมีความโกรธอยู่อย่างนี้ศีลขาดไหมเอาอย่างนี้เลยผมตอบอย่างนี้เลยเพื่อความชัดเจนนะอย่างที่มีเป็นบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะต่อให้เราไปหลงรักใครนะเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่าจินตนาการอยู่เรื่อยว่าไปมีเพศสัมพันธ์กับเขาเนี่ยนะอย่างนี้ก็ยังไม่ผิดศีลเลยเพราะว่าศีล5เนี่ยนะเริ่มนับเอาจากการที่ว่าถ้าขาดศีลเนี่ยนะอย่างศีลข้อกามเมเนี่ยบอกว่าขึ้นต้นมาใจต้องรู้อยู่ว่าเขามีคู่ครองแล้วหรือว่ามีเจ้าของแล้วนะมีการมั่นหมายไว้แล้วมีการจองตัวไว้แล้วด้วยการประกาศบอกกล่าวให้สาธารณชนรับรู้นะอันดับที่2คือต้องมีเจตนาที่จะไปมีความสัมพันธ์ด้วยมีเพศสัมพันธ์ด้วยอันดับที่3มีความพยายามนะที่จะเข้าถึงอันดับที่4คืออวัยวะเพศต้องเข้าถึงกันนะสำเร็จเนี่ยอย่างเงี้ยถึงจะศีลข้อกามเมฆาอันนี้ก็เหมือนกันนะคือเราจะได้เข้าใจว่าศีล5เนี่ยเป็นเรื่องของกายกับวาจานะถ้าใจไม่เป็นไรนะคือจะคิดแค่ไหนจินตนาการเพียงใดเนี่ยแต่ยังไม่ได้มีการพูดโน้มน้าวชักชวนยังไม่มีการนะเอาอวัยวะเพศมาเจอกันเนี่ยหรืออย่างน้อยปากเนี่ยนะอันนี้เนี่ยยังไม่ผิดศีลถ้าเข้าใจจากมุมมองนี้ได้นะอย่างชัดเจนเนี่ยเราก็จะเข้าใจมุมมองอื่นๆบอกว่าอย่างเนี่ยเรื่องการโมโหเนี่ยถ้าแค่โมโหคิดอยากทำร้ายคิดอยากที่จะให้เขาตายไปซะนะแต่เรายังไม่ได้ลงมือที่จะทำร้ายยังไม่ได้คิดนะยังไม่ได้เอามือเนี่ยไม้เนี่ยไปทำให้เขาบาดเจ็บหรือว่าถึงแก่ความเป็นไปได้ที่จะตายเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าปานาติบาตยังไม่เกิดนะองค์ยังไม่ครบองค์ของปานาติบาตยังไม่เกิดเนี่ยแค่โมโหแค่คิดนะอยากจะทำร้ายหรือว่าคิดสาปแช่งเนี่ยยังไม่ผิดศีลนะแต่อย่างไรก็ตามโมโหแล้วคิดไปในทางไม่ดีโมโหแล้วสาปแช่งนะอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่ไม่มีความผิดเลยนะไม่ใช่ว่าจิตไม่เปื้อนมลทินเลยจิตเนี่ยมีความเป็นอกุศลมีความเป็นบาปอยู่ระดับหนึ่งอย่างพอโมโหแล้วเรานึกๆเนี่ยว่าเมื่อไหร่จะตายสักทีนะหรือว่ามาเล่าว่าไปรถชนมานะนึกเสียดายทำไมไม่ชนแรงกว่านี้นะแล้วเกิดความตอนแรกอาจจะคิดเล่นๆเนี่ยแล้วเสร็จแล้วไปคิดจริงจังทีหลังเนี่ยนะมันกลายเป็นบาปเป็นอกุศลทางใจได้เหมือนกันมันกลายเป็นมโนทุจริตคือยังไม่ต้องละเมิดศีล5เนี่ยก็เป็นมโนทุจริตได้นะมโนทุจริตถ้ามีโทษแค่ไหนก็ลองนึกดูก็แล้วกันสมมุติว่าเรานั่งเครื่องบินนะกำลังไม่รู้จะทำอะไรขี้เกียจ ดูหนังขี้เกียจ ดูมือถือนะขี้เกียจคุยกับคนข้างๆนั่งมือลอยนะมองท้องฟ้ามองก้อนเมฆแล้วเห็นเมฆดำๆขึ้นมานึกขึ้นมาได้เนี่ยวันก่อนเนี่ยนะมีเรื่องขุ่นใจแค่มีเหตุกระตุ้นนะเป็นเมฆดำๆนะมีเรื่องขุ่นใจมีการด่าทอกันมีการทำให้เจ็บใจกันกับคนรู้จักนะจะเพื่อนที่ทำงานหรือว่าคนที่บ้านหรือจะที่ไหนก็แล้วแต่นะเกิดความรู้สึก
นึกขึ้นมาว่าเนี่ยไอ้ความเจ็บใจตรงเนี้ยมันสมควรจะต้องมีการแก้เผ็ดมีการโต้ตอบมีการทำให้รู้สำนึกซะบ้างแล้วก็วางแผนขึ้นมาต่างๆนานาไม่ต้องคิดค่าฟันแหละแต่คิดจะทำให้เขาเสียหายคิดจะทำให้เขาเจ็บปวดคิดจะทำให้เขาเสียชื่อเสียงนะไปใส่ความต่างๆนานาคิดหาวิธีคิดหาช่องทางว่าเอ๊ะจะใช้ช่องทางไหนมันถึงจะเจ็บได้หนักที่สุดคิดอยู่อย่างนี้นะแค่คิดเฉยๆนะยังไม่ได้อยากจะลงมือทำจริงนะแค่คิดแบบคิดเล่นๆนะมันคันอกคันใจอ่ะมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเออถ้าทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันเจ็บใจตัวเองเจ็บใจได้เท่ากับตัวเองเนี่ยหรือมากกว่าตัวเองเนี่ยมันก็คงจะสะใจดีคิดอย่างเพลิดเพลินนะแล้วเครื่องบินเกิดระเบิดปุ้งณขณะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นนะคือนิมิตที่มันเป็นนิมิตร้ายๆเพราะว่าจิตณขณะที่คิดแค่คิดเล่นๆนะยังไม่ได้จะลงมือเอาจริงนะมันมีลักษณะหน้าตาตัวตนที่ต่ำกว่าหน้าตาแบบมนุษย์แล้วคือจิตเนี่ยมีหน้าตาเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะตอนที่จิตมืดเป็นอกุศลคิดร้ายเนี่ยมันจะเหมือนมีเขี้ยวงอกออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดกันที่ดีกรีของโทสะยิ่งแรงขึ้นเท่าไหร่นะเขายิ่งงอกเขี้ยวยิ่งแหลมมากขึ้นเท่านั้นคุณลองนึกถึงสิ่งมีชีวิตที่มีเขี้ยวแหลมๆอ่ะหมาแมวงูเสือสิงโตหรือไม่ก็ถ้าเป็นนึกถึงพวกแดรคูล่าอะไรแบบนั้นนะก็อันนั้นก็เป็นประเภทผีเปรตอะไรอย่างนั้นนะมันมีสิทธิ์ได้หมดเลยคือถ้าถือกำเนิดด้วยโทสะนะตายไปด้วยโทสะมันก็ต้องถือกำเนิดด้วยโทสะสภาพหรือว่ามโนภาพรูปร่างหน้าตาในแบบที่มันได้ที่มันแยกเขี้ยวได้นั่นน่ะคือที่ไป กำลังนั่งเล่นเพลินๆอยู่บนเครื่องบินนะไม่ได้คิดจะเอาจริงด้วยนะแต่คิดด้วยความสะใจอ่ะเออเนี่ยถ้ามันวอดวายได้ด้วยวิธีนี้นะไปสาปแช่งมาเออเนี่ยถ้ามันจะมีอันเป็นไปด้วยสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติจะยังไงก็ตามเนี่ยนะด้วยความคิดร้ายด้วยโทสะด้วยพื้นของจิตใจที่เต็มไปด้วยความร้อนนะมันก็ได้ไปเกิดในที่ร้อนเนี่ยคือถึงแม้ไม่ผิดศีลเราก็ต้องมองว่ามันมีโทษได้ขนาดไหนนะจิตก่อนตายเนี่ยสำคัญมากพระพุทธองค์ถึงได้ให้ซ้อมนะนึกบ่อยๆว่าถ้าจะต้องตายไปเนี่ยสำรวจตัวเองเข้ามาเนี่ยนะตอนนี้มาถึงไหนแล้วจิตดีหรือไม่ดีพระพุทธองค์ตรัสอย่างชัดเจนนะว่าถ้าจิตเศร้าหมองก่อนตายทุกขติเป็นอันหวังได้หมายความว่าถ้าจิตเป็นอกุศลนะเป็นคนชอบนึกสาปแช่งโมโหแล้วมานึกคันอกคันใจสะใจที่จะปั้นภาพความวอดวายของศัตรูอะไรแบบนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของจิตเศร้าหมองมันเป็นอกุศลจิตนะที่ทุคติเป็นที่ไปเพราะนั้นคือถ้าโมโหเนี่ยหรือโกรธพยายามคือไม่ใช่ไปเบรกมันแต่พยายามรู้มันหลักการเจริญสติง่ายๆนะถ้าเป็นคนที่ขี้โมโหหรือว่ามักโกรธนะครับมีความร้อนที่มันยืดเยื้อนะให้ฝึกจากตรงนั้นแหละเริ่มต้นขึ้นมาอย่าไปเบรกมันอย่าไปพยายามทำให้มันหายไปเพราะยิ่งพยายามเบรกหรือว่าพยายามนะลุ้นว่าเมื่อไหร่มันจะหายไปจากจิตเนี่ยมันยิ่งเป็นความอยากที่เป็นไปไม่ได้แล้วความอยากที่เป็นไปไม่ได้นะให้ผลเป็นความทุกข์ความกระวนกระวายใจเสมอเ
เพราะฉะนั้นนะเราเริ่มต้นจากการทำอะไรที่มันเป็นไปได้เมื่อโกรธเมื่อโมโหนะตอนมีเรื่องมีราวกับใครก็ตามเนี่ยไม่ต้องพยายามสงบอกสงบใจแต่ให้ยอมรับว่าหน้าลมหายใจนั้นเนี่ยมันเป็นลมหายใจของความอึดอัดมันเป็นลมหายใจที่ปนมาด้วยความร้อนจากโทสะนะยอมรับไปตามจริงเพื่อที่จะให้ความจริงมันปรากฏในลมหายใจต่อมาว่าลมหายใจต่อมานำพาเอาความรู้สึกที่มันโล่งที่มันปลอดโปร่งแตกต่างจากเดิมมาบ้างหรือยังถ้ายังก็รับรู้ตามจริงไปต่อการรับรู้ตามจริงนั่นแหละคือสติแล้วสติที่เจริญขึ้นนะมันจะเห็นว่าต่อให้ต้องดูไป10ลมหายใจลมหายใจที่11มันก็ได้เห็นความจริงของโทสะคือในที่สุดมันจะต้องแปรปรวนไปในที่สุดมันจะต้องค่อยๆเสื่อมค่อยๆจางลงกลายเป็นใจที่โล่งกลายเป็นใจที่เบาเนี่ยตัวนี้เนี่ยหลักการการเจริญจิตตานุปัสสนาแบบที่พระพุทธเจ้าตรัสนะว่าเมื่อโทสะมีอยู่ในจิตก็รู้ว่าโทสะมีอยู่ในจิตเมื่อโทสะหายไปจากจิตก็รู้ว่าโทสะหายไปจากจิตแล้ววิธีที่เราจะมั่นใจได้ว่าเรารู้จริงๆนะว่าโทสะมีอยู่ในจิตก็คือให้กำกับไปเลยรู้ไปเลยว่าที่ลมหายใจนี้คือลมหายใจแห่งโทสะนะอีก10ลมหายใจต่อมาหรือว่า 2-3 ลมหายใจต่อมานะโทสะมันก็หายไปจากจิตได้แล้วมันก็กลับมาในจิตได้อีกมันวกวนนะโทสะเนี่ยเป็นสิ่งที่วกวนนะเหมือนบูมแมลงมันคว้างถูกคว้างไปเดี๋ยวมันก็กลับมาเราดูไปเรื่อยๆจนกว่าจะเกิดความฉลาดทางจิตเห็นว่าโทสะหรือความโมโหอารมณ์โมโหเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่เกิดได้ดับได้เหมือนกองไฟกองไฟเนี่ยประกอบด้วยฟืนมาต่อกันนะแล้วก็เอามาสุมกันเนี่ยแล้วก็จุดไฟมันก็ติดแต่ถ้าแยกฟืนออกไปทั้งหมดไม่เหลือเชื้ออยู่เลยนะในที่สุดมันก็ดับเหมือนกันเรื่องที่เราคิดนะพอมันมาสุมกันแล้วเนี่ยมันก็เกิดเป็นโทสะขึ้นมาแต่พอเรื่องที่คิดหายไปนะไปคิดถึงสิ่งอื่นอย่างเช่นลมหายใจเนี่ยนะในที่สุดไฟหรือความร้อนหรือจิตอันร้อนเหมือนไฟเนี่ยนะมันก็หายไปมันก็ดับไปเห็นอย่างนี้บ่อยๆเข้าเนี่ยเราจะเปลี่ยนนิสัยทางจิตคือเดิมเนี่ยนะช่างคิดช่างโกรธกลายเป็นช่างสังเกตแล้วก็สังเกตเห็นได้บ่อยๆว่าความโกรธหรือโทสะเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวเราอย่างที่คิดมันเป็นแค่จิตชนิดหนึ่งชั่วขณะที่ยอมถูกปรุงแต่งด้วยความเร่าร้อนของไอ้เรื่องราวที่มันกระทบกระทั่งทางใจให้ขัดเคืองเมื่อเรื่องที่น่าขัดเคืองมันพ้นออกไปจากใจได้พ้นออกไปจากอกได้อกก็โล่งสบายนะกลายเป็นจิตที่มีความผ่องใสกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยตัวนี้ถ้าเห็นบ่อยมันจะเกิดความช่างสังเกตนะฮะจากความมักโกรธจากความขี้โกรธเปลี่ยนเป็นคนช่างสังเกตขึ้นมาได้